Cat House แบรนด์เครื่องเล่นแผ่นเสียงสัญชาติไทยที่เป็นขวัญใจนักฟังเพลงนักแต่งห้องหลายๆคนด้วยดีไซน์ที่ดูคลาสสิกไม่เหมือนใครมีฟีเจอร์ที่ทันสมัยและราคาก็เข้าถึงได้ไม่ยากในรอบนี้ก็ออกโปรดักต์ใหม่อย่าง Cat House Mice ลำโพงคู่ขนาดกลางสำหรับวางแบบ Bookshelf ต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าจะเป็นลำโพงจัดโต๊ะคอมก็ทำได้ครับจุดเด่นเลยก็คือการออกแบบที่มาในสไตล์โมเดิร์นบูทาลิซึมทำให้รู้สึกได้ถึงความไฮเอนด์ส่วนราคาก็น่าสนใจมากๆอยู่แค่ 7,490 บาทซึ่งจะเป็นยังไงจะดีขนาดไหนก็เดี๋ยวชมรีวิวกันดูครับเริ่มกันที่ภาพรวมดีไซน์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นลำโพงบุ๊กเชลฟ์ขนาดกลางที่ดีไซน์ค่อนข้างดูคลาสสิกในสไตล์โมเดิร์นบูทาลิซึมที่เขาก็จะเน้นรูปทรงเลขาคณิตที่เป็นแพทเทิร์นซ้อนๆกันโดยในชื่อรุ่น Miles เองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนักออกแบบสถาปนิกชาวนิวซีแลนด์เซอร์ Miles Warren ที่มีผลงานการออกแบบดังๆอย่างหอประชุมจัดนิทรรศการต่างๆครับทั้ง Christchurch Town Hall และ Michael Fowler Center ด้วยนะครับรวมไปถึงนักดนตรีชื่อดังอีกคนนึงก็คือ Miles Davidนักแทรมเป็ดแจ๊สชาวอเมริกันที่เป็นเหมือนมิวสิกไอคอนในยุคช่วง 70-80 เลยครับก็เสมือนว่าลำโพงไมซ์ครับก็เป็น The Best of Both Worlds ทั้งการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และเสียงที่เพลิดเพลินฟังสบายด้วยครับโดยวัสดุตัวบอดี้ตัวนี้การออกแบบเขาจะใช้พลาสติกสีดำเนื้อแมตต์ส่วนด้านหน้าจะใช้เป็นตะแกรงแผ่นเหล็ก Dynamic Speaker Grill ที่รูเขานะครับถ้าสังเกตดูดีๆขนาดก็จะไล่จากเล็กไปใหญ่ทำให้ดูเรียบหรูมากขึ้นอยู่พอสมควรซึ่งตรงนี้ก็ยังกรองย่านเสียงสูงไม่ให้บาดหรือล้าหูรวมไปถึงทำให้เวทีเสียงในย่านต่างๆกว้างขึ้นเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากเพลงได้ดีมากขึ้นด้วยครับซึ่งลำโพงจะมีซ้ายขวานะครับตัวหลักจะอยู่ที่ฝั่งขวามาพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆจะสามารถใช้งานได้ตามนี้เลยครับมาดูการเชื่อมต่อของเขากันบ้างนะครับแบบเสียบสายจะอยู่ที่ด้านหลังเลยเชื่อมต่อได้ทั้ง USB A พอร์ต RCA มี input มาให้ถึง2 channel นะครับและพอร์ต GND หรือว่าเป็นสายกลาวสำหรับต่อเข้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีวงจรโฟโนอยากถ้าใครมีเครื่อง Cat House Matisse หรือว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Cat House ก็สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้เลยครับนอกจากนี้ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายมี Bluetooth เวอร์ชั่น 5.2 มาให้โดยในการเชื่อมต่อครับเปิดเครื่องกดปุ่มโหมดมาที่ไฟสีขาวเมื่อไฟกระพริบก็สามารถกดเชื่อมต่อที่ตัวอุปกรณ์ได้เลยซึ่งถ้าหากเพื่อนๆจะเชื่อมต่อด้วย USB A ก็ให้เลือกไฟสีเขียวหรือว่าถ้าจะต่อด้วย RCA ก็จะเป็นไฟสีส้มนั่นเองครับมาดูสเปคเสียงกันบ้างนะครับตัววูฟเฟอร์จะมีขนาดอยู่ที่4นิ้วตามด้วยทวิตเตอร์ขนาดอยู่ที่1นิ้วจะให้แรงขับรวมข้างละ25วัตต์โดยจะสามารถตอบสนองคลื่นความถี่ได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเนื้อเสียงจะเป็นยังไงลองฟังกันดูครับโอเคครับจากที่เราได้ลองฟังคาแรคเตอร์เสียงจะเหมาะกับเพลงฟังสบายๆก็จะเน้นรายละเอียดชิ้นดนตรีหรือว่าเนื้อร้องเสียงร้องค่อนข้างจะลอยเด่นออกมาด้วย
ส่วนย่านเบสนะครับมี impact ลูกหนาลงได้ลึกเก็บตัวค่อนข้างไวครับแรงปะทะดีแต่ว่าแรงปะทะก็ไม่ถึงกับมากแล้วก็อาจจะมีกวนๆย่านอื่นอยู่เล็กน้อยด้วยนะครับเสียงกลางก็จะค่อนข้างมีความใสออกโทนสว่างครับไม่มีอาการอุดอู้ให้ได้ยินเลยเสียงสูงนะครับก็จะมีความพุ่งมาด้านหน้าเล็กน้อยสามารถแยกแยะรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนเลยเวทีเสียงครับก็ถือว่าไม่ได้กว้างมากอยู่ที่การจัดตั้งลำโพงของเราด้วยนะครับโดยสเตจเสียงก็จะเน้นพุ่งมาที่ด้านหน้าก็จะเหมาะกับแนวสบายๆเลยครับตัวนี้อย่างพวกแจ๊สป๊อปอะคูสติกหรือฮิปฮอปตัวนี้ก็พอฟังได้อยู่ครับก็สรุปจบกันเลยนะครับสำหรับแกนเฮาส์ไมซ์ตัวนี้เป็นลำโพงคู่ขนาดกลางสำหรับวางแบบบุ๊คเชลฟ์เป็นลำโพงจัดโต๊ะคอมแนวสไตล์วินเทจที่ดีมากๆครับและยังช่วยให้ห้องของเราหรือว่าโต๊ะคอมของเราดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยเชื่อมต่อได้ครบครันนะครับเชื่อมต่อกับคอมหรือว่าจะต่อบลูทูธกับมือถือก็สามารถทำได้ด้วยราคาที่เข้าถึงไม่ยากอยู่ที่ 7,490 บาทครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจ Cat House Mice หรือเครื่องเล่นเพลงอื่นๆของทาง Cat House เราก็ได้ทิ้งลิงก์ใน description ด้านล่างแล้วนะครับซึ่งก่อนจะจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรามือคูล่าด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ